ันนี้ฟรีเนาะมีอะไรพึงระวังไหมก็มีส่วนมากก็จะมีตกต้องอะไรอย่างนี้ครับแต่พยายามถ่ายในกระถางในกระถางอย่าลืมกระถางนอกมีวิธีนะครับเกี่ยวให้เป็นมันสนุกตรงนี้แหละครับจะเกี่ยวยังไงเล่นเกมครับเดี๋ยวนี่ถ่ายวิดีโอนะครับแบตที่เหลือ 25% จะถ่ายไปเรื่อยๆหลังจากที่เรารอกันมาวันนี้เป็นวันที่ฟรีนะครับใครที่มาเที่ยวไม่ต้องเสียเงินมาเดินนี้นะครับอยู่ที่150 บาทขอบคุณครับนะอันนี้ก็สบายสบายเลยพี่ผมปิดท้ายให้ผมไม่เร่งเป็นการฝึกตือตัวเองชนิดตัวเราก็จะเดินผ่านยาวพร้อมหันมาเลยนะครับคุณออมเดินเลยจากเส้นนี้ไปก่อนนะครับพอครับคุณออมเดินต่อขอบคุณมากครับคุณออมครับนะครับวิธีร้อยเชือกส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเอาแง่งนี้ทะลุแล้วเกี่ยวลงไปปึ๊บมาตรงกลางใช่ไหมนะครับวันนี้เราเป็นผู้สุดท้ายหนีไปเข้าห้องน้ำพอดีแล้วกลับมาต่อโอเคเรียบร้อยนะครับทุกคนจะมีระบบความปลอดภัยของตัวเองกลับมาที่นี่ใหม่เขาบอกว่าที่นี่นะครับทุกคนที่อยากจะเล่นตรงนี้อยากจะเล่นที่นี่นะครับมันจะมีความยกเยกนี้อยู่นะครับเพราะเชือกนะครับเขาจะต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ150 บาทต่อคนแต่วันปีนึงจะมีฟรีไม่กี่ครั้งนะครับวิธีเล่นก็เจ้าหน้าที่จะใส่ชุดให้เราอย่างนี้เป็นต้นข้างล่างนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะเตรียมพร้อมใส่ชุดให้เรานะครับค่อยๆเดินแล้วเราก็จะเกี่ยวเชือกอย่างนี้ไปครับไปเรื่อยๆเดินทางไปเรื่อยๆระยะทางแต่ละตัวก็ยาวเหมือนกันนะครับทั้งหมดนี้เขาบอกว่า300 เมตรนะครับแต่ละจุดก็จะออกแบบการเกี่ยวได้ชัดเจนมากดูอย่างคนนี้เป็นต้นนะครับนะครับไม่ใช่ครับถูกต้องแล้วครับ100ขึ้นไปนี้นะครับแล้วก็พาดลงมานี่ไงเล่นเกมนะครับส่วนใหญ่แล้วคลิกจะเอาหมุนเชือกไปข้างนอกนะครับแล้วก็ยกผ่านเกี่ยวลงมาเขาก็จะไปร้อยตัวต่อไปนะครับอันนี้เราจะค่อยๆลงไม่ต้องรีบลงนะครับหลับให้มั่ง
เช่นเคยครับนี่ครับเกียร์สองจับกันไดอันนี้จับไว้เชือกไว้ครับแล้วมีเวลากันเยอะจะไปลงจะไปลงนี่ก็จะเจอปิดสนามให้เราเล่นมันเลยเราก็จะเล่นนะครับตอนนี้ผมจะไม่ช่วยเขานะครับครั้งนี้นะครับจะทำได้แล้วแหละไม่ได้ครับไม่งั้นเดี๋ยวเชือกมันจะพันกันมันจะมีทิศทางของมันเฉพาะอยู่พอแล้วเดี๋ยวไม่เห็นหน้าหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองเรียบร้อยข้างล่างนะครับตอนนี้ก็จะเป็นจุดที่3เป็นจุดที่ยาวที่สุดเขาบอกว่าเช้าๆมาจะมีหมอกด้วยใช่เช้าๆจะมีหมอกตอน8โมงเช้าอ่ะนะครับไม่น่าเชื่อแต่วันนี้เราไม่มีค่อยๆเดินออมเบาๆเหยียบตรงกลางนะครับถ้าเหยียบซ้ายขวาก็จะโยกซ้ายขวาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับระยะทางเขายืนอยู่ทำไมไม่รู้ระยะห่าง2เมตร2ไม้บรรกระดานครับดูความโยกทดสอบโปโปถ้าไม่มีเชือกมีเสียวอะครับโทรศัพท์ระวังด้วยโอ้ยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับไกลๆเห็นไหมครับเสียงร้องมาทางนู้นอาจจะเสียวกว่าคุ้มครับบอกได้คำเดียวว่าคุ้มเพลงกองเดินแถวต้นต้นนายหรือแถวหนึ่งสองหนึ่งสอง